สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สไปโตประสำเย็นวันที่ 10, 10ตุลาคม2565นะครับวันนี้ตัว c s เ Index ก็มีการปรับตัวลดลงนะครับโดย ปิดไปที่ระดับ1,570.57จุดนะครับลดลงไปประมาณ9.09จุดหรือประมาณ0.58นะครับโดยระหว่างวันเนี่ยดัชนีมีการลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ1,563นะครับในช่วงในช่วงเช้านะครับก่อนที่ช่วงบ่ายเนี่ยมีการลากกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มนะครับหลักๆยังคงมีแนวโน้มเป็นเชิงลบอยู่นะครับหากไปดูหุ้นที่เป็นโ s t impact กันบ้างอันดับที่1จะเป็นตัว VDMS นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวลดลงไป1.69นะคร impact ตรป,ประมาณลบจุด อันดับที่2เป็นตัว AOT นะครับปรับตัวลดลงไป0.68เปอร์ต์อิมแพคต่อตลาดไปประมาณลบ0.59จุดอันดับที่3เป็นตัวปตทนะครับปรับตัวลดลงไป0.72เปอร์ตอิมแพคต่อตลาดไปประมาณลบ0.59จุดเช่นเดียวกันอันดับที่4เป็นตัว SCGP แล้วอันดับที่5เป็นตัว s c c เห็นได้เลยว่าการปรับตัวลงเนี้ยเนี่ยลักษณะของการปรับตัวลงเนี่ยมันเป็นการเทขายหุ้นบิค a p ทั้งเกือบทั้งกระดานลงไปเลยนะครับไม่มีไม่ได้มีตัวไหนกดตกดลงเป็นพิเศษขนาดนั้นนะครับโดยกลุ่มที่ คอมเมอร์ส uh, นะครับโดยเฉพาะตัว c p r ของแมคโครนะครับหลังจากที่ uh, ในที่ประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการประกาศหรือว,ว่าจะไม่เข้าบิดบริษัทคาปลีของของอินเดียนะครับส่วนปัจจัยกดดันสำคัญเนี่ยก็คือยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับเป็นเรื่องของอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับมันยังไม่ได้มีสัญญาณการถดถอยนะครับนักลงทุนก็คาดกระคาวว่าเฟดจะมีการเล่อนขึ้นอัตราดอกเบี้ยต,ต่อนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยภาวะรูเทชันเน ส่วนภาพทางเทคนิคนะครับตัวเซตอินดี x เนี่ยลักษณะก็คือจะเป็นการแกว่งสะสมกำลังอยู่ในกรอบกว้างกว้าบริเวณประมาณ1 5 5 8ถึง1 6 0 0นะครับช่วงสั้นมีโอกาสรีบาวขึ้นไปเหมือนกันนะครับเราดูแนวต้านที่บริเวณ1,580นะครับถ้าผ่านได้ก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าหลุดแนวรับที่บริเวณ1,558นเนี่ยนั่นคือการทำ lower low นะครับทิศทางก็จะเป็นเชิงลบต่อไปนะครับส่วนกลยุทธ์กสาร